รักชนกไม่เห็นด้วยยกเลิกทัศนศึกษาปิดโอกาสของเด็กๆย้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอการเมืองวันที่2ตุลาคม2567 10:35 น.ไอรักชนกไม่เห็นด้วยยกเลิกทัศนศึกษาปิดโอกาสของเด็กๆย้ำต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอตรวจสภาพรถคนขับซ้อมแผนเผชิญเหตุจำกัดระยะทางทัศนศึกษาวันที่2ตุลาคม2567จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้นนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคประชาชนปชน.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกทัศนศึกษาของเด็กๆนั่นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ตอบโจทย์ทั้งจะเป็นการปิดโอกาสของเด็กๆอีกด้วยการพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์ในที่ใหม่ๆเช่นการไปพิพิธภัณฑ์ไปท้องฟ้าจำลองไปสวนสัตว์สำคัญกับการเติบโตของเด็กมากๆและเด็กหลายคนมีข้อจำกัดที่พ่อแม่ไม่มีทั้งทรัพยากรเงินและเวลาโอกาสที่ได้เปิดหูเปิดตาคือโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นตอต้องจี้เรื่องการตรวจสภาพรถคนขับประมาทที่จุดไหนใบขับขี่ถูกต้องไหมโรงเรียนทั่วประเทศควรมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอบ่อยแค่ไหนสอนเด็กๆและคุณครูเรื่องการเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบต่างๆรวมถึงการจำกัดระยะทางในการทัศนศึกษาในระยะทางที่เหมาะสมกับการเดินทางเช่นนี้จะช่วยปิดโอกาสเหตุเช่นนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดีมากกว่าและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำอย่างจริงจังขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะนางสาวรักชนกระบุปั๊มปัดรับผิดชอบบุ๋มปนัดดารองรถทีมงานไปเติมน้ำมันเจอผสมน้ำรถพังไป5คันเด่นออนไลน์วันที่2ตุลาคม2567 17:40 น.ปั๊มปัดรับผิดชอบบุ๋มปนัดดารองรถทีมงานไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเชียงรายเจอผสมน้ำรถพังไป5คันอ้างประกันเฉพาะเติมผิดทีมงานติดต่อโหนกระแสแล้ววันที่2ตุลาคม2567บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางงามพิธีกรและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เชียงรายที่ลงช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกได้โพสต์ข้อความผ่านเพจด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีเล่าประสบการณ์ที่ทางทีมงานได้เจอเกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านว่าทีมงานไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งในเชียงรายอยู่ๆเครื่องดับเอาไปตรวจเช็คช่างบอกว่ามีน้ำอยู่ในน้ำมันพอไปสอบถามปั๊มไม่รับผิดชอบบอกว่ารับประกันเฉพาะเติมน้ำมันผิดแบบนี้ก็ได้เหรอมาช่วยชาวบ้านแท้ๆเครื่องรวนพร้อมกัน5คันติดหลังจากโพสต์ข้อความไปมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิล้างถังไล่ระบบน้ำมันใหม่ครับต้องระบุปั๊มไปเลยแม่ร้องเรียนได้ค่ะแม่บุ๋มดำเนินคดีเลยค่ะแม่แย่มากมารับผิดชอบหน่อยทีมงานเขามีน้ำใจไปช่วยเหลือแล้วเขาเหนื่อยมากพิกัดปั๊มค่ะนิสัยแน่มากค่ะจรรยาบรรณในอาชีพไม่มีเลยซึ่งทางบุ๋มปนัดดาได้มาตอบข้อความชาวเน็ตบางส่วนว่าสภาพรถตอนนี้คือถ้าเครื่องร้อนจะดับและสตาร์ทไม่ติด
แต่ยังทำงานได้ตอนนี้ทีมงานติดต่อโหนกระแสแล้วค่ะข่าวแนะนำธนกรจี้คมนาคมขันน็อตเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสภาพรถบัสทั่วประเทศหลังเกิดไฟไหม้การเมืองวันที่2ตุลาคม2567 10:28 น.ธนกรฝากคมนาคมสั่งตรวจเข้มสภาพรถบัสทั่วประเทศหลังเกิดเหตุไฟไหม้ชี้ทัศนศึกษาเป็นเรื่องดีจี้แก้ตรงจุดตรวจสภาพรถคนขับให้ดีปลอดภัยที่สุดเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเมื่อวันที่2ตค2567นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทส.ช.กล่าวถึงกรณีรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากว่าตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนและครูผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสุดซึ้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่สูญเสียซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งในทางคดีก็ต้องดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานและเอาผิดกับผู้ขับรถและบริษัทรถบัสตามกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทราบว่าคนขับได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับแล้วนายธนกรกล่าวว่าขณะที่มองว่ากิจกรรมทัศนศึกษาที่แต่ละโรงเรียนทั่วประเทศจัดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากจะสร้างประสบการณ์ใหม่และโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เปิดโลกกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงควรถอดบทเรียนวางมาตรการป้องกันมากกว่ามาแก้ไขภายหลังโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่ดูแลตรวจสภาพและออกใบอนุญาตรวมถึงการตรวจรับรองสภาพรถเพื่อเสียภาษีประจำปีให้แก่บริษัทเดินรถต้องเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเพราะจากอุบัติเหตุดังกล่าวพบด้วยว่ามีการดัดแปลงเครื่องยนต์ซึ่งมีสภาพรถที่ค่อนข้างเก่ามากไปกว่านั้นคือมีการติดถังแก๊สเป็นเชื้อเพลิงต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวดขอฝากผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกฝากช่วยขันน็อตเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการอลุมอล่วยในการตรวจสอบสภาพรถยนต์รถบัสรถทุกประเภทหากพบว่าสภาพรถเก่าเกินไปและไม่อยู่ในความพร้อมในการให้บริการก็ควรยุติใบอนุญาตไม่ต่อภาษีให้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารมากที่สุดแต่หากพบมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานรัฐคนใดรู้เห็นเป็นใจหรือรับเงินเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบขอให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่ละเว้นรวมทั้งบริษัทที่ตรวจสอบสภาพรถที่เป็นบริษัทเอกชนทั่วประเทศด้วยพร้อมกันนี้ครูและโรงเรียนควรให้ความรู้และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับนักเรียนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหากเกิดอุบัติเหตุบนรถด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการวัวหายล้อมคอกควรป้องกันดีกว่ามาแก้ไขภายหลังเพราะอาจจะสายเกินไปไม่สามารถหยุดยั้งความสูญเสียได้